สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ก็ยังอยู่กับช anel ของ Zero Number และเกม Genshin Impact กันอีกเช่นเคยในครั้งนี้เราก็ยืนกับกิจกรรมการฝึกฝนประลองแมลงชุดเกราะอาราดากิอันยิ่งใหญ่นะครับซึ่งในครั้งนี้เนี่ยเราจะมาเจอกับคู่ต่อสู้คนใหม่โดยคนนี้จะมีชื่อว่าแลนนะครับแลนหรือลันนะครับไม่มั่นใจว่าอ่านสำเนียงไหนเนาะมือสังหารผู้ไม่เคยปราณีเราก็เข้าไปกันนะครับสำหรับ EP 4นี้ก็จะเป็นด่าน4นะเรามาดูกันว่าเขาจะมาทำอะไรอิโต้บอกว่าไม่สมเหตุผลเลยมีวิธีประลองแมลงแบบนี้ด้วยเหรอชื่อเสียงของฉันถูกทำลายจนย่อยยับแล้วมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยทำไมเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ประลองกับท่านขอบคุณใต้เท้ายังจะสุภาพขนาดนี้อีกเหรออะไรเนี่ยเหมือนตอนนี้เนี่ยครับที่เราไม่อยู่เสร็จปุ๊บจะมีคนมาประลองแมลงกับเจ้าตัวนะแล้วก็แพ้หมายถึงอิโต้แพ้ก็ไม่ใช่แบบนั้นหรอกขอแค่ราชายอดเซียนประลองแมลงยังไม่ยอมแพ้ราชายอดเซียนประลองแมลงยังไม่ยอมแพ้ก็ยังไม่ถือว่าเขาแพ้ให้กับฉันหรอกนะไม่ว่าในการประลองหรือในชีวิตจริงก็เป็นเรื่องปกติที่เจอกับช่วงเวลาที่ตกเป็นเบี้ยล่างชั่วคราวแต่ถ้าขนาดตัวเองยอมแพ้แล้วก็นั่นล่ะถึงจะนับว่าเป็นความพ่ายแพ้ที่แท้จริงเอาอิโต้ลุกออกมานะครับแล้วบอกว่ายังไม่ยอมแพ้นะแต่ไม่จะเป็นต้องหาข้อแก้ตัวอะไรมาพูดหรอกนะคำพูดไร้สาระก็พูดน้อยลงหน่อยก็ได้ถ้ามีความพยายามแบบนั้นก็ให้โจมตีอีกฝ่ายเพิ่มขึ้นอีกสักทีดีกว่าประลองอะไรกันเนี่ยดูจะหนักนะราชาปีศาจดูเหมือนนายจะไม่ถนัดในการรับมือกับคู่ต่อสู้ประเภทนี้เลยนะยังไงลองเปลี่ยนให้นายพลสักคนมาสู้แทนแล้วลองสังเกตการประลองทั้งสองฝ่ายดูสิในช่วงการฝึกฝนการเฝ้าดูการประลองอย่างละเอียดก็เป็นส่วนหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยนะแถมยังสามารถเรียนรู้เทคนิคใหม่ๆได้อีกด้วยมีเหตุผลเพื่อนรักของฉันก็มาพอดีเลยด้วยมือซ้ายแขนขวาของราชายอดเซียนครั้งนี้ยกให้เธอออกลงแล้วกันฮิฮิในที่สุดก็ถึงตานักเดินทางออกลงแล้วเธอต้องทำผลงานให้ดีๆล่ะได้เลยสบายๆไปเถอะนักผจญภัยในตำนานเองก็เข้าร่วมด้วยหรองั้นฉันต้องเตรียมตัวรับมือให้ดีแล้วล่ะถ้าจำไม่ผิดเป็นหัวหน้าสาขาของตัวกิลด์นักผจญภัยใช่ไหมของที่เมืองหินนะครับอันนี้เดี๋ยวไปที่มุ่งเน้นก่อนเหมือนว่าเราจะต้องใช้การป้องกันนะน่าจะมีเลเซอร์โผล่มานะครับโอ้มันถอยอย่างนี้เว้นระยะหรือเนี่ยโอ้แล้วลดสตามิน่าเราด้วยนะค่อยๆบีบมันไปแบบสุดทางนะครับเดี๋ยวมันก็ต้องถอยเข้าไปอ่ะนิดนึงเอ้ากดไม่ไปเหรอโอเคดันเขาเข้าไปนะครับค่อยๆดันไปเดี๋ยวสุดทางไอ้พวกที่ตีระยะไกลๆเนี่ยสุดท้ายแล้วมันก็ชี้กำแพงอยู่ดีจริงๆเราน่าจะมีท่าให้เลือกบ้างนะรอบหน้าก็ได้ไม่จะเป็นต้องกิดรอบนี้นะครับเฮ้ยอดโอเคทันอยู่เกือบแล้วไหนมาดูหน่อยดิสมกับเป็นเธอขอบคุณที่ชี้แนะนะสวยงามฉันแพ้แล้วนับเป็นเกียรติอย่างยิ่ง
ที่ได้พ่ายแพ้ให้กับนักเดินทางที่แท้ก็ใช้วิธีนี้เอาชนะงั้นหรอใช่แล้วเมื่อเจอคู่ต่อสู้ที่ปัดเปียวก็ต้องพลิกแพงให้เยอะขึ้นเมื่อกลยุทธ์บางอย่างใช้ไม่ได้ผลก็เปลี่ยนแนวคิดซะตอนที่ฉันกับนักเดินทางออกเดินทางไปตามสถานที่ต่างๆก็มักจะคิดอย่างยืดหยุ่นถ้าเอาแต่ใช้วิธีเดียวในการทำเรื่องต่างๆต่อให้พยายามแค่ไหนก็แก้ไขปัญหาไม่ได้หรอกนะฉันจำได้ว่าบางครั้งชินบุก็พูดอะไรที่คล้ายกันดูท่าแบบนี้ค่อนข้างสมเหตุสมผลอยู่นะแต่ว่าค่อยคิดทีหลังละกันตอนนี้คิดเรื่องสำคัญที่อยู่ตรงหน้าก่อนการประลองแมลงสำคัญที่สุดโอเคเราเหลืออีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวเข้าไปสู้เลยเนาะแต่ว่าอ้อนี่ถามได้นะครับเธอเองก็ชอบการประลองแมลงเหมือนกันเหรอก็พูดไม่ได้เต็มปากหรอกนะว่าชอบแค่คิดว่าหลายๆกิจกรรมต่างก็มีเนื้อหาที่น่าเรียนรู้ลองดูก็ไม่เสียหายปกติแล้วในคำขอระดับความยากสูงๆต่างๆก็จะมีข้อกำหนดอะไรอีกมากมายหลายอย่างนอกจากการต่อสู้อย่างเช่นการไขปริศนาของกลไกหรือติดตามเบาะแสเพื่อหาของที่กำหนดไม่แน่ว่าสักวันหนึ่งอาจจะได้พบกับคำขอที่ต้องสั่งการสิ่งมีชีวิตอื่นๆเพื่อให้บรรลุเป้าหมายก็ได้อ๋อนี่คือฝึกใช่ไหมเนี่ยเข้าใจแล้วด้วยความแข็งแกร่งและความรู้ของเธอคงจะเข้าใจอย่างถ่องแท้สินะอ่ะมาสู้เลยไหนดูดิไปครับสุดกำลังเป็นโอนิคามุโตะที่มีสกิลเยอะดีนะอุ้ย2รอบเหรอทนไปก่อนทีนึงได้แหละอู้มันทุบพื้น3ครั้งด้วยนะเนี่ยแสบนะมีการหลอกด้วยนะครับอันนี้เราถอยดีกว่าดูจากสภาพแล้วอยู่ใกล้ๆไม่น่าจะดีเนี่ยไปนิดนึงอุ๊ยๆเกือบๆๆๆๆโอเคโอ้ได้ไหมเนี่ยเฉียวนะครับเฉียวเส้นยาแดงผ่า8นิดนึงเธอเป็นผู้แข็งแกร่งที่ไร้จุดอ่อนที่แท้จริงแลนพูดนะครับมาทีนี้เรามารับของรางวัลกันนะครับก็จะอยู่ที่80ปราโมทเจมเหมือนเดิมเลยนะโดยที่จะเหลืออีก1ด่านนะครับก็จะเป็นของพรุ่งนี้ยังไงก็ตามนะเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆด้วยล่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า See you next game my friend เจอกันนะครับ